สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้ตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ได้มีโอกาสเล่นเกมอวตาร Frontier of Pandora ไป13ชั่วโมงนะผมก็จะมาแชร์ความรู้สึกกันว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมหรือมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเป็กนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ส้มโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's goอวตาร์ Frontier of Pandora นะครับถูกพัฒนาโดยทีมงาน Massive Entertainment แล้วก็ถูกจัดจำหน่ายโดย Ubisoft เนาะ Massive Entertainment นะครับคือผู้สร้างผู้ให้กำเนิดเลยนะ Division 1กับ Division 2นะครับก็จะเป็น Third Person Shooting Looting เนาะแต่คราวเนี้ยอวตารเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยอวตารมันใน First Person Action Open World ขนาดใหญ่มากนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็จะเล่าว่าประมาณว่าเราเนี่ยนะถูกลักพาตัวมาตั้งแต่เด็กๆนะคือตัวเราเนี่ยเป็นนาวีคลองแท้เลยนะครับก็คือไม่ใช่คนแล้วไปเป็นนาวีอ่ะเป็นนาวีเลยจริงๆที่ถูกลักพาตัวมาและเอามาชุบเลี้ยงในวิถีของมนุษย์เพื่อที่จะเอาไปสู้กับชาวนาวีในอนาคตนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะครับเมื่อมันมีการแบบพวกเราแบบเองแบบเกิดก่อกบฏกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องก็ประมาณนี้แล้วก็จะหันกลับไปสู้กับพวก RDA หรือว่าไอ้พวกคนร้ายพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องรวมกลุ่มกับกลุ่มอื่นๆเพราะว่ากลุ่มเดียวหัวเดียวกับเทมลี่ก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันมีความคล้ายผมมองว่ามันมีความคล้ายกับฟ้าคาย6ที่แบบว่าเราไปหาพวกเนาะแคนนั้นแคนนี้กลุ่มนั้นแก๊งนั้นแก๊งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาต่อกรกับตัวร้ายอันเนี้ยคือจุดเดียวเลยที่ผมมองว่ามันเหมือนกับฟ้าคายครับส่วนคนอื่นๆที่ผมได้ยินมาว่ารีสกินฟาคายรีสกินอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าฟาคายเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าจุงมือเรานะพาเราเนี่ยไประเบิดภูเขาเผากระท่อมตุ้มตามแบบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปก็คือไม่มีหลงอ่ะก็คือมันปักหมุดแล้วก็ไปตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเกมเพลย์กันบ้างนะครับเกมเพลย์ก็อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์ขนาดใหญ่นะครับใหญ่คือไม่ได้ใหญ่ปลอมๆนะคือมันใหญ่มากและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าซึ่งออกแบบมาได้ดีนะครับใครที่เป็นแฟนบอยของหนังเรื่องนี้และอยากจะมีโอกาสได้เป็นแบบชาวนาวีได้ขี่อีคานคู่ใจไปประจนภัยในโลกของแพนดอร่าในโลกของอวตารคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวเกมอ่ะก็จะค่อยๆสอนเรานะครับไปทีละอย่าง2 อย่างนะครับก็คือมันจะสอนตั้งแต่ว่าแบบเฮ้ยเราจะมีนาวีเซนนะที่เขาเอาไว้คอยแบบสแกนหาจุดว่าแบบจุดไหนน่าสนใจหรือจุดนี้มีอะไรต้นไม้นี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยตัวเกมจะเน้นไปที่ผมว่าตอนแรกๆก็อาจจะเน้นไปที่สเตลแหละเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับพวก RDA ได้แบบเป็นกลุ่มไปยืนแลกกันยังไงก็ตุยฮะผมเล่นมาเนี่ยตายแน่นอนเพราะว่าพวกมันยิงแม่นมากแล้วก็ยิงแรงโคตรนะครับแล้วเสื้อเกราะเราตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเรามาพูดจุดที่สำคัญของเกมเพลย์เลยนะก็คือว่าผมมองว่ามันเป็นทั้งจุดดีแล้วก็จุดไม่ดีไปในตัวก็คือว่าเกมเนี่ยไม่ได้จูงมือเราเหมือนที่เกม Ubisoft หลายๆเกมทำแต่เกมนี้จะมาอย่างนี้ไอซานีมูเนี่ยอยู่แถวเทือกเขาอานีมูฮีด้านตะวันตกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปวิ่งหาเองว่าไอซานีมูหรือไอซีนามูเนี่ยมันอยู่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เซนส์ของนาวีเนี่ยสแกนหาอีกทีนึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หลงทางง่ายๆเนี่ยพึงระวังกับเกมนี้ไว้เลยแล้วเรามาถึงจุดที่2กันก็คือระบบคราฟติ้งของเกมนี้ทำออกมาได้สร้างสรรค์มากครับผมชอบนะเพราะว่าในเรื่องของการที่เราจะคราฟอาวุธธนูหรือว่าคราฟเสื้อเกราะเนี่ยค่าสแตทเนี่ยจะต่างกันตามวัตถุดิบที่เราเอามาใช้ผสมครับก็คือวัตถุดิบแต่ละวัตถุดิบเนี่ยสมมติว่าฟักทองอย่างเงี้ยฟักทองมันจะมีฟักทองเกรดธรรมดาเกรดซูเปอร์เรียนแล้วก็เกรดแบบว่าเอกโซติกเลยก็คือเป็นแบบสีทองเลยอย่างเงี้ยซึ่งการจะได้มาในแต่ละเกรดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการไปเอาเนี่ยแบบแตกต่างกันไปอย่างเช่นจะต้องดึงฟักทองหรือว่าแตงกวาหรือว่าฟักแตงอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยดึงในทิศทางไหนแล้วก็ดึงเบาหรือดึงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วดึงในขณะที่ฝนตกหรือไม่หรือดึงในขณะที่แดดออกหรือไม่มันจะมีฮันเตอร์ไกด์หรือว่าสมุดที่เป็นสารบัญเรียกว่าสารบัญเลยแล้วกันมันจะบอกทุกอย่างเลยว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยควรจะไปเอาในเวลาไหนหรือควรจะเอาแบบใดหรือศัตรูมีจุดอ่อนแบบไหนหรือสัตว์แต่ละประเภทอยู่ที่ไหนและต้องล่าอย่างไรคือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับเมคานิกของเกมนี้ก็คือฮันเตอร์ไกด์นะเพราะทุกอย่างอยู่ในนั้นเราต้องเปิดอ่านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนอกจากว่าฮันเตอร์ไกด์เนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วตัวออบเจกตีฟเนี่ยยังทำออกมาภาษาอังกฤษเยอะมากอธิบายแบบเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้แบบมาแบบภารกิจเดียวบอกเฮ้ยไปถล่มที่นี่นะไปหาเบาะแสตรงนี้นะแต่มันจะมาแบบ4 5 6 7 9 10บรรทัดเลยเข้า
คราวนี้ต้องมานั่งไล่อ่านนั่งไล่เคลียร์ทีละอันแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งคุณไปเจอกับภารกิจที่มันเป็นแบบอันนี้ผมแอบน่ารำคาญนิดนึงก็คือภารกิจที่แบบให้เชื่อมโยงเหตุการณ์อ่ะคือมีแบบประตูโดนเตะไว้และมีรอยเลือดแล้วก็มีปืนทิ้งไว้อะไรเงี้ยเราต้องมาปฏิปต่อเรื่องราวคล้ายๆอลันเวก2ครับตัดแปะตัดแปะแปะนู้นเรื่องราวนี้เอ๊ะแปะอันนี้ไม่ถูกกูก็ไปแปะอันนั้นแปะนั้นไม่ถูกอีกก็กูก็ไปแปะอันนี้อะไรเงี้ยคือต้องแปะให้ถูกจนแบบว่าโปรเกรสอ่ะมัน 100% อันนี้ก็คือจะเจอบ่อยภารกิจนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสำรวจผมแนะนำว่าให้เราเล่นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนจนเราปลดล็อกอีคานนะเราสานสัมพันธ์กับอีคานแล้วค่อยเริ่มสำรวจครับเพราะว่าเกมนี้แมปมันใหญ่เกินถ้าจะไปวิ่งเท้าแล้ววิ่งตีนแตกเลยนะไม่แนะนำอารมณ์คล้ายๆฮอกวอตส์นะครับตอนแรกก็อย่าเพิ่งซิ่งมากก็เล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับปลดล็อกอีคานแล้วก็ค่อยสำรวจคราวนี้ผมพูดถึงเรื่องของมาเทเรียลเรื่องของระบบสำรวจอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะครับแอคทิวิตี้ก็จะมีแบบว่าทำไซด์เควสนะครับไดลี่เควสนะครับแล้วก็เควสแบบเอ็กโพเรชันก็คือว่าจะเจอแบบพวกรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเผ่าของเราเป็นรูปปั้นเผ่าของเราเราก็ต้องทำมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยให้ครบแล้วครบแล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้ระบบการต่อสู้บ้างนะครับแล้วก็ระบบพัฒนาการของตัวละครตัวละครมันก็จะมีสกิลแยกกันออกไปหลายๆสายนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนถนัดสายไหนนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่ต้องไปอันล็อกที่แบบเฉพาะที่อ่ะเป็นสกิลอย่างเช่นผมพูดเลยแล้วกันสกิลอย่างเช่นตกจากที่สูงแล้วสามารถที่จะไถ่ตัวไปได้แทนที่แบบว่ามันจะมีฟอร์ดามิดเนาะเวลาเราตกมาจากที่สูงเนี่ยเราจะแบบเลื่อนลดคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปปลดล็อกสกิลเนี้ยหน้าที่แห่งหนึ่งพอเก็บมาได้ปั๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกให้เลยถาวรนะครับอย่างเช่นแบบตกที่สูงปั๊บเลื่อนไม่ลดหรืออะไรอย่างนี้เนาะส่วนสกิลพอยต์เนี่ยจะเอาไปใส่ตามสายอย่างเช่นสายฮันเตอร์ก็จะเป็นพวกแบบสายแบบล่าสัตว์แบบล่าสัตว์ได้แบบแรงขึ้นยิงได้แบบยิงจุดอ่อนแรงขึ้นสัตว์แต่ละตัวจะมีจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยิงจุดอ่อนได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงทีเดียวตายหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็เพิ่มความเงียบในการคานในการเดินในการวิ่งของเราแล้วก็จะมีสายที่แบบเกี่ยวกับเพิ่มเลือดเพิ่มความอึดของเราสายที่เพิ่มดาเมจของเราแล้วก็เป็นสายแบบว่าเกี่ยวกับการขี่อีคานแบบว่าขี่อีคานเล่นท่าได้แบบหมุนตัวหลบกระสุนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นสายแบบว่าคนที่ชอบขี่อีคานไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับส่วนอาวุธก็จะมีหลากหลายนะครับจะมีทั้งอาวุธชนเผ่าแล้วก็จะมีอาวุธของทางฝั่งของ RDA นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตกัน Assault Rifle อะไรอย่างงี้นะครับหรือกระทั่ง RPG นะก็จะมีให้เล่นกันส่วนอาวุธของชาวเผ่าก็จะเป็นพวกหอกเป็นธนูเล็กธนูใหญ่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นแบบว่ายังไงคาตาเพาเป็นคาตาเพาที่แบบถือได้อ่ะเอาไว้ดีดลูกระเบิดใส่ศัตรูเนาะอาวุธพวกนี้มันจะมีเกรดของมันก็คือเหมือนดิวิชั่นก็คือจะมีสีเขียวสีม่วงสีทองอะไรอย่างเงี้ยครับสีทองก็จะดีที่สุดสเตตดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อย่าลืมว่าสเตตพวกนี้เราสามารถโมดิฟายได้จากวัตถุดิบที่เราจะเอาไปคราฟหรือว่าเอาไปอัปเกรดชิ้นส่วนนั้นๆนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงงานภาพงานพาดเนี่ยไม่มีที่ให้ติเลยเมื่อเวลาเราขี่อีคานอยู่บนความสูงที่พอประมาณนะแล้วเราหันดูรอบๆเนาะโฟโต้โหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปนะผมคิดว่าคุณไม่ผิดหวังเลยมันสวยงามมากครับถึงจะเป็นเอนจิ้นสโนว์ด็อกที่ใช้สร้าง Division 1กับ Division 2ขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเน้นนะว่าดีมากๆเลยภาพสวยเลยครับมันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่3เนาะเราก็อยากจะเห็นตัวนาวีของเรานะครับว่าแต่งตัวอุตส่าห์แบบมีคอสเมติกมาขายนะแต่นั้นเสือทำออกมาเป็นเฟิร์สเพอร์ซันก็ไม่รู้มั่งแม่งอะไรของมันแล้วกูจะเห็นตัวกูเองไหมเนี่ย ก็ไม่เคยเข้าใจ Ubisoft นะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยก็คือตัวเกมเนี่ยใช้ระบบ Dynamic Weather หรือว่าก็คือมีกลางวันกลางคืนแบบเรียลไทม์นะครับถ้าเราต้องการแบบเฮ้ยไปกลางคืนเลยก็ได้แล้วก็ไปที่แคมป์ไฟนะครับแล้วเราก็กดพาร์ทไทม์เพราะว่าพืชบางประเภทเนี่ยถ้าเราอยากจะได้quality ที่มันดีเนี่ยนะเราก็ต้องเก็บตอนกลางคืนแล้วก็ต้องเก็บอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยแล้วก็กอไปข้างหน้าเลยกอไปตอนกลางคืนหรือว่าบางประเภทต้องเก็บตอนกลางวันก็กอไปตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราเล่นอยู่เนี่ยพายุเข้ามีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น dynamic weather ก็คืออากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงเองตลอดเวลานะครับงานเสียงโคตรต้องชมเลยเวลาเพลงเวลาแบบเราเปิดออกมาฉากแรกอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเอาเพลงจากในหนังมาหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเหมือนนะแต่คือเพลงเนี่ยเหมือนในหนังเลยทุกคนเป็นเพลงแบบว่าแบบตอนแบบชาวนาวีมาเจอกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือซาวด์แท็กดีมากแล้วก็เสียงแบบเสียงพวกสัตว์ที่แบบว่ามันอยู่ในโลกของแพนโดร่าเนี่ยเขาทำออกมาได้แบบดีอ่ะเสียงแยกซ้ายขวาแล้วเสียงต้นไม้ที่แบบเวลาเราแบบตกลงมาจากที่สูงแล้วแบบผ่านต้นไม้ลงมาแบบพับๆๆๆหรือว่าแบบเวลาเราวิ่งผ่านต้นไม้แบบพับๆๆๆอย่างเงี้ยคือเสียงดีภาพดีไม่เถียงเลยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงจุดที่ชอบและไม่ชอบนะครับ
ก็คือจุดที่ผมชอบนะในเกมนี้นะครับก็คือเขานำเสนอโลกของแพนโดร่าออกมาได้ดีเยี่ยมจริงๆอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็ระบบไฟติ้งเนี่ยระบบต่อสู้ผมว่าเขาทำออกมาได้ปานกลางนะครับแต่ที่ดีมากๆเลยเรื่องซาวด์เสียงครับแล้วก็ภาพประกอบนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันเป็นที่เขาบอกว่ามันเป็นเส้นแคนนอนนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่สาวกอวตารพลาดไม่ได้เลยจริงๆคุณจะได้เห็นอีกมุมนึงอีกหลายๆเผ่าด้วยผมบอกเลยว่ามันมีอีกหลายๆเผ่าเลยที่ในหนังอ่ะไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบอวตารอยู่แล้วนะครับควรจะมาเสพเกมนี้แต่ก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะตัวเอกเรานี่ก็จะเป็นอีกเผ่าหนึ่งเลยผมขอไม่สปอยแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะไปเจอต้องไปรวมเผ่ากับอื่นๆรวมกับเผ่าอื่นๆเพื่อที่จะโค่นล้ม RDA เนาะอันนี้คือจุดดีที่ผมมองว่าดีต่อคนที่ชอบอวตารนะครับส่วนเกมเพลย์เนี่ยผมก็ชอบในเรื่องของแบบภาพสวยเสียงดีนะครับแต่ที่จุดที่ผมไม่ชอบเลยของเกมนี้นะครับคือความยุ่งยากในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การแบบว่าแท็กเควสต่างๆมันดูยิบย่อยและมันเลอะเทอะเกินไปมันต้องมาแปลภาษาอังกฤษมันต้องมาแบบมันต้องมานั่งคิดอีกว่าเฮ้ยแล้วไอ้วัตถุดิบที่เราต้องไปเอาเนี่ยนะจะต้องเป็นไบโอมี่ไหนเวลาเราเปิดแมปแม่งจะแบบแยกเป็นไบโอมี่อีกและอยู่ทางเหนือในโซนไบโอมี่นี้ของป่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราต้องมานั่งคิดเราจะไปล่าชิ้นเนี้ยต้องไปตรงไหนวะแล้วต้องมาเปิดหลายสเต็ปเลยเปิดหนังสืออ่านอีกไอ้ฮันเตอร์ไกด์อะไรเงี้ยผมว่ามันเขาสามารถที่จะทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะทำออกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอวตาร์ Frontier Pandora ไม่ใช่เกมที่แย่นะครับแต่ก็ไม่ใช่เกมที่จะดีแบบว่าสุดเลยผมให้นะ7เต็ม10ครับกับเกมนี้ส่วนตัวนะความคิดผมนะครับ7เต็ม10เนาะใครที่คิดว่ากำลังจะซื้อเกมนี้มาลองเล่นกันนะครับก็ลองไปดูที่ผมไลฟ์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไลฟ์เพิ่มเติมเนาะเล็กน้อยนะครับลองดูก่อนเพราะว่าใจคุณจะเห็นเลยว่าผมมาเดินทางลำบากจริงๆการแฮกเควสแต่ละเควสนี่งงชิบหายเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นไปแล้วทั้งหมด13ชั่วโมงกับอวตาร์ Frontier of Pandora นะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกับผมแบดนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ